สวัสดีครับทุกคนมีคนขอเยอะนะแอคแท็กของไททันนะครับผมไฟนอลซีซั่นเอาเรื่องแรกก่อนกูเริ่มงงว่านี่คือซีซั่นสุดท้ายจริงวะเนี่ยไอ้เหี้ยคือให้คิดว่าผมเรื่องมากหน่อยนึงก็ได้คือไอ้เหี้ยคือเราเข้าใจงานดีๆต้องรอนานหน่อยรับได้คือสำหรับผมอะแอคแท็กออนไททันเป็นหนังที่บรรยากาศดีเนื้อเรื่องดีซีนแอคชั่นดีความอลังการไอ้เซตอัพไททันขึ้นมากลุ่มทหารแล้วก็มีเครื่องยิง3มิติที่วิ่งบินไปมาคือดีไซน์ทั้งหมดสวยงามและผมชอบมันมากบรรยากาศดีสิ่งหนึ่งของไอ้แถวไททันไม่รู้ว่าเป็นแค่ผมคนเดียวหรือเปล่านะผมเชื่อว่าน่าจะมีแหละเฉพาะอ่านในมังงะมันก็เป็นการ์ตูนที่ยากต้องใช้สมาธิในระดับหนึ่งอยู่แล้วในการจดจำชื่อบุคคลต่างๆด้วยความที่ตัวการ์ตูนมันเซตอัพไว้ละเอียดมากข้อมูลดีเทลมันเลยเยอะมากเฉพาะดูต่อๆกันน่ะแม่งก็ต้องใช้สมาธิพอสมควรอยู่แล้วยิ่งในซีซั่นก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องราวแบบเล่าข้ามฝั่งที่มาในฝั่งมาเลด้วยมีฝั่งมาเลเข้ามาแล้วมันก็จะเล่าข้ามไปมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูยากในระดับนึงแล้วนะเป็นความยากในระดับที่โอเคถ้าเราตั้งสมาธิกับมันก็พอที่จะเข้าใจได้เอนจอยกับมันได้ไม่ยากแต่พอมันทิ้งนานปั๊บลืมเป็นการ์ตูนที่กูรักและกูเกลียดในเวลาเดียวกันอีกแล้วคือจะพูดว่าเกลียดก็ไม่ได้มันจะคนละกรณีกับกันสื่อเกลียดกันสื่อนี่คือเกลียดตอนมันเตลิดตอนหลังผมเป็นคนที่รักกันสื่อเซตอัพตอนแรกที่ทำให้ผมรักมันก็คือไอ้การที่พระเอกแม่งตายมีโอกาสครั้งที่2ในการกลับมาเกิดใหม่อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับความเข้าถึงง่ายบรรยากาศออกเฮอร์เลอร์เทเลอร์หน่อยเป็นแอคชั่นเทเลอร์นะแต่รักและเกลียดของแอคแท็กออนไททันวันนี้เนี่ยผมมีให้อนิเมะว่ะมันทิ้งระยะเกินไปไอการซอยย่อยเนี่ยเริ่มที่จะน่าเบื่อแล้วนะไฟนอลซีซั่นแล้วไฟนอลซีซั่นพาร์ท1ไฟนอลซีซั่นพาร์ท2ไฟนอลซีซั่นพาร์ท3ไฟนอลซีซั่นพาร์ท 3.1 ไอ้เหี้ยมันจะต้องไปถึงไหนอะไฟนอลซีซั่นพรีโควอีกหน่อยแม่งจะเล่าทุกตัวไหมแบบตัวละครทุกตัวไปเจาะทุกตัวเลยแล้วแบบเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์ย่อยๆยิบไฟนอลซีซั่นพาร์ท 3.1.2.4 กูดูจนกูแก่จนลูกกูบวชเนี่ยมันจะยังจบอยู่ไหมอันตัวอีชั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่มีความสามารถในการจดจำชื่อบุคคลได้เยอะอยู่แล้วใครดูหนอนหนังก็จะรู้ไอ้ตาหน้าหนอนเนี่ยเวลามันรีวิวที่นี่เกาหลีหรือหนังเกาหลีอ่ะมันจะไม่ค่อยพูดชื่อนักแสดงมันจะไม่ค่อยพูดชื่อตัวละครมันจำไม่ได้อีสัตว์กูจำได้แต่เอเลนเยเกอร์ตระกูลเยเกอร์มันปฏิเสธไม่ได้นะครับแอคแท็กออนไททันไฟนอลซีซั่นพาร์ท 3.1 อีสัตว์กูพูดเลขแล้วโคตรเขินเลยอีเหี้ยซีนที่ผมประทับใจประทับใจมากๆแต่กูเป็นคนชอบที่กูไม่ได้หลับหูหลับตาชอบไงสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะพูดไปแล้วแต่สิ่งที่ผมชอบเหตุการณ์แรกที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ชอบเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่ฮัจิเราเห็นมาตั้งแต่โอ้ยมาเห็นตั้งแต่แรกเลยเป็นตัวละครที่สร้างสีสันเป็นอย่างมากคือตัวละครตัวเนี้ยออกมาทีไรอ่ะก็จะมีกลิ่นคอมเมดี้ติดตัวละครนี้มาโดยตลอดการ์ตูนแอคแท็กออนไททันเนี่ยมันไม่ใช่การ์ตูนที่เป็นคอมเมดี้นะมึงมันเป็นแอนิเมชันดราม่าด้วยซ้ำไปและมันเป็นดราม่าที่เป็นดราม่าเข้มข้นเลยแอคชั่นช่องเสริมด้วยซ้ำคือถ้าพูดว่าแอคแท็กออนไททันคือช่องอะไรสำหรับผมคือดราม่าแอคชั่นเพราะฉะนั้นคอมเมดี้ที่อยู่ในแอคแท็กออนไททันน่ะมันจะเล็กๆน้อยๆหยอดอยู่เล็กๆน้อยๆหนึ่งในตัวละครที่เป็นสีสันของแอคแท็กออนไททันคือฮันจิแล้วตัวละครฮันจิในภาคเนี้ยก็คือคุณได้เห็นแล้วพรีชีพไอ้สัตว์พรีชีพช่วยเพื่อนอันนี้ปรบมือนี่กูไม่ใช่กูปรบมือชอบเหตุการณ์ที่จบเอาไว้ตอนสุดท้ายตอนพาร์ทที่แล้วเอเลนเยเกอร์นะครับผมเขาแปลงร่างเปลี่ยนร่างเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ใหญ่เริ่มเทิมเฮ้ยตอนเห็นเอเลนครั้งแรกโคตรขนลุกเลยมันตัวใหญ่มากไททันมหึมาว่าใหญ่แล้วนะเอเลนแม่งใหญ่กว่านั้นแบบใหญ่เหี้ยเลยแล้วแม่งเขาออกเดินออกฆ่ามนุษย์ไปเรื่อยๆๆใกล้มาถึงตัวของกลุ่มฮันจิที่อยู่ตรงนี้แหละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดเหตุการณ์ชลมุนแหละจะเอาเครื่องบินขึ้นแต่โดนรอบยิงนู่นนี่เครื่องบินน้ำมันรั่วอย่างน้อยๆนะช่วยได้สักนิดก็ดียกมือแย่งกันนะแย่งกันแย่งกันทำดีหน่อยสุดท้ายฮันจิก็เป็นคนที่ได้บินขึ้นไปถ้าใครดูแอคแท็กออนไททันมาตลอดนะคุณจะรู้ว่าไททันมหึมา
รอบตัวเขาอ่ะมันจะมีไอความร้อนการแปลงเป็นไททันน่ะมันจะมีแผ่รังสีความร้อนเยอะมากเราจะได้เห็นฮาจิบินใช้เครื่องย้ายสามมิติบินฟันโอ้โหมันโคตรเท่เลยนะแล้วระหว่างฟันสักพักผ้าติดไฟแล้วฟันโอ้ยฟันไอ้สัตว์ทั้งดีสวยและโอ้โหแม่งกูประทับใจมากอีกอย่างนึงคือภาคเนี้ยถ้าจะทำแบบนี้นะโอ้โหแม่งพูดงี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าแอนิเมชันทุกเรื่องจะฉายลงแล้วได้กำไรอันนี้ผมเข้าใจแต่ไอ้เหี้ยถ้าจะทำอย่างเงี้ยทำฉายลงดีกว่ากูอยากดูแบบนี้ในโรงอย่างเงี้ยโอ้โหแม่ป้าถ้าจะทำขนาดนี้ไอ้สัตว์มันต้องได้ฉายลงแล้วเปล่าอีกจุดหนึ่งที่เป็นคีย์สำคัญของเหตุการณ์นี้เลยนะก็คือกลุ่มของพระเอกเนี่ยมันหวังว่าถ้าเป็นพวกกูอ่ะน่าจะพอที่จะเจรจาได้ให้หยุดพิภพคำรามซะอย่างน้อยๆเนี่ยเอเลนเนี่ยเดินมาถึงตรงเนี้ยสามารถที่จะหยุดการรุกรานของมนุษย์ข้างนอกกำแพงไปได้ระยะหนึ่งแล้วมึงปลอดภัยแล้วมึงสามารถปกป้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองได้แล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนจะเป็นใจให้กลุ่มของพระเอกนะทั้งสองฝั่งคุยกันไอ้ฝั่งนี้ก็เจรจาอย่างน้อยๆอ่ะพูดสิ่งที่ออกไปอย่างน้อยๆเนี่ยขอวิงวอนอ้อนวอนทุกอย่างคำตอบของเอเลนที่ให้กับฝั่งนี้ก็คือพวกนายอ่ะก็ทำในสิ่งที่พวกนายอยากทำเถอะแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็คือพวกเราได้ปะทะกันได้สู้กันแน่นอนพวกมึงไม่มีสิทธิ์มาเปลี่ยนใจกูได้กูตัดสินใจแล้วกูจะมุ่งไปสู่ปลายทางของกูที่กูได้วางเอาไว้ปลายทางของพวกมึงคือการหยุดยั้งกูจงทำให้เต็มที่แล้วเรามาสู้กันประมาณนั้นน่ะเอเลนแม่งก็ตัดสัญญาณทุกคนแล้วแบบโอ้โหแม่งเหวอมากก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามมาตลอดคุณจะรู้ว่าเอเลนตอนแรกกับเอเลนตอนนี้คนละคนกันเลยไอ้เหี้ยเอเลนตอนนี้มันเหมือนเอเลนที่ได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ากูตัดสรู้แล้วอะแล้วเย็นชาเหี้ยอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าถามว่าคุณชอบฉากไหนมากที่สุดมันต้องมีซีนเนี้ยอยู่ในนั้นแน่ๆก็คือซีนทิ้งระเบิดตอนสุดท้ายไอ้เหี้ยโคตรอลังการนะไอสัตว์เนี่ยคือซีนเนี้ยเป็นซีนที่การันตีเลยว่าไอ้เหี้ยไม่ควรจะดูอยู่ที่บ้านควรได้ดูในโรงนี่คือปราการด่านสุดท้ายของมนุษยชาติแล้วนะครับเขาก็ใส่เต็มที่เอาเครื่องบินที่ระเบิดมาโถมเต็มคือกะว่าจะหยุดกองทัพแอคแทคเมอร์มาทั้งหมดที่กำลังเดินให้ได้ระหว่างที่ทิ้งปั๊บฝั่งพระเอกเนี่ยนะครับที่คุยเจรจากับเอเลนแล้วไม่สำเร็จอ่ะก็บินมาถึงพอดีบินมาเฉี่ยวที่กลางหลังของเอเลนปุ๊บบนหลังของเอเลนมันจะมีไททันที่เป็นลิงอยู่อ่ะไททันตัวนี้จะฉลาดเราได้เห็นซีนด็อกไฟท์เล็กๆอ่ะนะที่เป็นเครื่องบินกับไททันที่เป็นลิงตัวเนี้ยเขาก็สู้กันยิงก็สู้กันโคตรเท่ที่เท่กว่านั้นก็คือมีไททัน2ตัวคือไททันเกราะกับไททันเกวียนถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาโฉบปั๊บแล้วกระโดดลงปึ๊กเท่ไอ้ซีนนี่นะประโคมแอคชั่นประโคมระเบิดโอ้โหแม่งแล้วภาพมันสวยมากเวลาที่กำลังดูซีนนี้อยู่เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องจดจ่อเป็นอย่างมากและถ้าคุณจะจดจ่อในการดูซีนนี้ในการดู Attack on Titan พาร์ท 3.1 ให้ได้แบบเมามันแต่มันไม่ทำลายสายตาคุณก็คือนี่เลยครับ Optus ถ้าใครที่รู้สึกว่าการดู Attack on Titan เนี่ยมันจะต้องใช้การเพ่งของสายตาเยอะเป็นพิเศษมันก็มีผลทำให้แสงสีฟ้าเข้าตาคุณเยอะเป็นพิเศษนี่เลยครับลองดูนี่นะครับตัวนี้ก็คือ Spitfire นะครับเป็นหนึ่งใน Exalted Stainless Steel ของ Optus ซึ่งตัวเรือนนะครับทำจาก Stainless Steel เนื้อดีเกรดพรีเมียมเกรดเดียวกับแบรนด์นาฬิกาหรูเพราะฉะนั้นมันจะเบาบางและดูพรีเมียมหรูหราเป็นพิเศษตัวนี้สีดำด้วยกรอบสีดำซึ่งตัวเลนส์ตัวนี้คือ X Amber นะครับเป็นเลนส์ที่ทาง Optus ทำมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะและอย่าลืมนะสำหรับชาวหนอนหนังครับโค้ด World Movies ลด100บาทครับผมไททันเกวียนกับไททันเกาะถ้าผมจำไม่ผิดมี2ตัวแล่นลงมาฟึ๊บลงมาใส่หลังเอเลนแล้วไอ้เหี้ยอย่างเท่เลยเป็นอีกครั้งนะที่ผมรู้สึกว่ากูไม่รู้จะเชียร์ใครอ่ะมีใครเป็นมั่งสิ่งที่เอเลนทำอ่ะมันก็ผิดเว้ยผิดมากด้วยแต่เราก็เข้าใจเอเลนอ่ะว่าเอเลนเจอกับอะไรมาตัดสินใจทำแบบนี้เพื่ออะไรแม่ถูกแดกต่อหน้าต่อตาตั้งแต่เด็กการตัดสินใจครั้งนี้มันจึงเป็นการตัดสินใจที่เอเลนคงคิดดีแล้วอ่ะว่ามันน่าจะเป็นการถอนรากถอนโคนคล้ายๆกับว่ามนุษย์ที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์กูล้างบางแม่งให้หมดเพราะฉะนั้นนะครับ Attack on Titan ต้องพูดว่าซีซั่น4พาร์ท 3.1 เป็นอะไรที่จบไว้ข้างเติ่งอีกแล้วไททันเกวียนกับไททันเกาะลงจอดบนหลังเอเลนก็จบทิ้งรออีกยาวอ่ะนะครับรออีก
ทำไมพี่ปล่อยให้คนดูรอนานอย่างนี้สัตว์เอ้ยถ้าผมพูดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปเนี่ยคอมเมนต์แนะนำผมได้ผมยอมรับจริงๆนะว่าแอคแทคของท่านเนี่ยทำผมมึนจริงๆแล้วด้วยระยะเวลาที่มันห่างกันมากเนี่ยผมลืมข้อมูลหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนะครับแอคแทคของท่านซีซั่น4พาร์ท 3.1 นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างถ้าใครกำลังมองหาแว่นกองแสงนะครับก็ลองดู Optus นะครับตัวนี้เป็นตัว Spitfire นะครับผมเป็นหนึ่งใน Exalted Stainless Steel มันดีจริงนะอยากให้ลองดูและโค้ด World Movies ลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ